่นใหญ่ต้องออกโรงเมื่อองค์กรอันเป็นที่รักถูกย่ำยีต่อเนื่องพลตำรวจเอกประทินสันติประภพอดีตอธิบดีกรมตำรวจในวัย83ปีเลยต้องออกมากระซวกเสียออสไซไลพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงอดีตผบ.ตร.ที่เปรียบอาชีพผู้พิทักษ์สันติราษฎร์เป็นแค่อาชีพไซไลถือเป็นคำพูดที่มันทำลายเกียรติและศักดิ์ศรีของตำรวจเป็นอย่างมากอีกทั้งตำแหน่งผบ.ตร.เป็นตำแหน่งที่มีเกียรติได้รับการโปรดเกล้ารวมทั้งเป็นผู้นำตำรวจแต่ด้านไปหยิบยืมเงินเจ้าของอาบอบนวดพฤติการลักษณะนี้ขอโทษอย่างเดียวไม่เพียงพอต้องเจอโทษสถานเดียวคือถอดยศเท่านั้นงานนี้ก็ไม่รู้ว่าผู้มีอำนาจจึงนำพาข้อชี้แนะของผู้อาวุโสสักแค่ไหนไปต่อกันที่อังเปาสีกากีที่ตำรวจนับร้อยชักแถวมารับกับร้อยตำรวจตรีมานัทเติมธนศักดิ์เจ้าของฉายาอ้วนลอยฟ้าที่มีชื่อพัวพันกับธุรกิจสีเทาข้อมูลชวนอึ้งที่ร้อยตำรวจตรีมานัทปัจจุบันยังคงเป็นตำรวจในราชการระดับรองสารวัตรสังกัดสันติบาลที่ถูกขอตัวไปทำหน้าที่อารักขาพลตำรวจเอกไพศาลเชื้อรอดอดีตที่ปรึกษาสบ.10ที่เพิ่งจะเกษียณไปเมื่อปีกลายพอมีปมอั่งเปาร้อนก็แอคชั่นเอาเรื่องกันขึ้นมาทันทีตามตัวเรียกกลับต้นสังกัดกันให้ควักปรากฏว่ายังตามตัวไม่พบแถมบิ๊กปูพลตำรวจเอกศิวรารังสิพรามนกุลเพิ่งจะออกมาแฉด้วยว่าดาบนัดมีประวัติละทิ้งการปฏิบัติหน้าที่ไปต่างประเทศโดยไม่ได้รับอนุญาตเกือบร้อยครั้งตั้งแต่ช่วงปี58เป็นต้นมาเสร็จด้วยซึ่งตามระเบียบกตร.ละทิ้งหน้าที่แค่15วันก็ไล่ออกได้แล้วก็น่าสงสัยว่าฉะไหนเลยอดีตดาบนัดถึงยังอยู่รอดปลอดภัยจนได้ติดยศในร้อยอยู่กินภาษีประชาชนได้ยังสบายใจเถอะชีวิตตำรวจไซไลมันดีๆอย่างนี้นี่เองเพราะแค่เงินเดือนข้าราชการไม่น่าจะทำให้อู้ฟู่ขนาดใจป้ามเลียงโต๊ะจีนตำรวจชั้นผู้น้อยในสังกัดบชน.7นับร้อยนายแถมแจกอั่งเปาซองละ500พร้อมยันคุ้มภัยให้แบบไม่เสียดายพอฟังเสียงบิ๊กหยงพลตำรวจโทชันเทพเสสเวทผู้การนครบาลกำกับดูแลบชน.7ช่วงวันแรกๆที่เกิดเรื่องดูจะเปล่งๆที่เบี่ยงประเด็นให้ดูมูลค่าในซองอั่งเปาว่าผิดกฎหมายปปช.หรือไม่ทั้งที่ภาพที่ออกมามันประจานหนทอว่าไม่เหมาะสมทั้งที่บิ๊กอวบพลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติศรีวรขันธ์รองผบ.ตร.ก็เพิ่งจะประกาศอยู่หลัดๆว่าห้ามรับแตะเอียอั่งเปาหรือผลประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นในช่วงตรุษจีนแล้วก็มาถึงบางอ้อว่าสาเหตุที่ทำให้บิ๊กยอมเสียงแกร่งเมื่อมีเรื่องเกี่ยวกับดับนัดลอยฟ้าเมื่อมีมือดีปล่อยภาพดับนัดเข้ามอบกระเช้าอวยพรบิ๊กยอมเมื่อช่วงปีใหม่ที่ผ่านมานี้เองกระเช้ากาแฟคอฟฟี่เมดเต็มที่พันกว่าบาทก็คงจะไม่ผิดกฎหมายปปช.ชัวร์แต่ที่สะดุดตาก็คือเจ้าหลังโอพุสวันวัยชั้นดีจากเนปาลวันเล่ประเทศสหรัฐที่กองอยู่บนโต๊ะทำงานบิ๊กยอมมากกว่าสนับราคาโอพุสวันวัยดังฝั่งอเมริกาต่อขวดก็ไม่ต่ำกว่าหมื่นบาทไทยยกหลัง6ขวดก็โขนเข้าไปซีดูจากภาพนิ่งที่ปล่อยออกมาไม่ชัดเจนว่าใครเป็นผู้ให้ผู้รับวัยลังละเกินครึ่งแสนที่ว่าแต่ถ้ามีการให้รับเกิดขึ้นในห้องวันนั้นในฐานะข้าราชการตำรวจทั้งคู่ให้หรือรับความผิดมันก็ทั้งขึ้นทั้งล่องนะคะท่านแค่ครึ่งวันเท่านั้นพระดาวินัยวิริยะวิทยาวงศ์ผอ.โรงเรียนเซนคาเบรียนก็ตัดสินใจเซ็นหนังสือไปยังเจ้าคณะเซนคาเบรียนแห่งประเทศไทยเพื่อขอยุติบทบาทผอ.โรงเรียนตามที่ถูกเรียกร้องหลังจากที่การรวมตัวประท้วงของคณะครูนักเรียนศิษย์เก่าผู้ปกครองที่นัดหมายแต่งกายชุดดำรวมตัวกันตะโกนขับไล่พระดาวินัยตั้งแต่ช่วงเช้าของวันจันทร์ที่ผ่านมาเสียงตะโกนวินัยออกไปยังไม่ซาดีช่วงบ่ายวันเดียวกันพระดาวินัยก็ถอดใจพร้อมยุติบทบาททันทีไม่ว่าจะเป็นด้วยจิตสำนึกหรือจำนนต่อหลักฐานที่ถูกเปิดโปงไม่ว่าจะเรื่องพฤติกรรมไม่ใส่ใจการบริหารงานโรงเรียนใช้อำนาจแต่งตั้งบุคลากรระดับสูงโดยไม่เหมาะสมยังมีพฤติกรรมเชิงชู้สาวที่มันขัดต่อจริยวัตรในฐานะนักบวชการเปลี่ยนขนมอาหารกลางวันนักเรียนไร้คุณภาพหรือที่ชักกันหน่อยก็ตรงที่นำเงินโรงเรียน70ล้านบาทไปลงทุนในนามส่วนบุคคลโดยใช้อำนาจผอ.บีบังคับทำให้การเบิกเงินไม่เป็นไปตามขั้นตอนเห็นว่าฟังเส้นสุดท้ายเป็นงานเลี้ยงตรุษจีนที่จัดอย่างยิ่งใหญ่ทำไปทำมาอุปโลกเป็นงานวันเกิดผอ.ซึ่งงั้นแถมค่าใช้จ่ายหลักล้านกลับไม่มีใบเสร็จอีกต่างหากอย่างไรก็ตามถือเป็นบรรทัดฐานที่ดีของผู้คนในระดับบริหารโดยเฉพาะในฐานะครูอาจารย์ที่ต้องเสี่ยงสอนลูกศิษย์ลูกหาการแสดงสปิริตถอยตัวเองออกมาจากอำนาจเพื่อให้มีการตรวจสอบอย่างโปร่งใสจึงเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดที่สำคัญยังเป็นการสร้างบรรทัดฐานซึ่งถือเป็นการประกาศเกียรติคุณของโรงเรียนเซนคาเบรียนสถาบันการศึกษาชื่อดังที่มีศิษยานุศิษย์เป็นบุคคลระดับ
สูงที่อยู่ในวงวานอำนาจปัจจุบันมากมายตั้งแต่บิ๊กแดงพลเอกอภิรัชต์คงสมพงษ์ผู้ช่วยผบ.ทบ.บิ๊กบอพลเอกอักษราเกิดผลที่ปรึกษานายกบิ๊กดองพลเอกอุดมเดชสิทธิบุตรอดีตรัฐมนตรีช่วยกลาโหมและอดีตผบ.ทบ.และที่ขาดไม่ได้ก็บิ๊กป้อมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกและรัฐมนตรีกลาโหมพี่ใหญ่ของเพื่อนพ้องน้องพี่เลือดสีน้ำเงินขาวอีกราย